ไปที่บิ๊กวิงฟลอเนี้ยชั้นเนี้ยมันดูแบบมีความเป็นสตูดิโอที่ทำบ้านเล่นละครได้เลยนะใช่มาถ่ายละครได้นะคะใครมีคอลเลกชันก็บอกได้เลยได้ค่ะเหมือนร้อนเงินนะเราอ่ะรีวิวก็รีวิวเปิดบ้านให้ชอบอีกฉันลองเล่นละครได้ไหมช่วงนี้อากาศร้อนค่ะได้ค่ะแย่กำกับเดี๋ยวฉันจะเป็นหญิงแม่ได้เลยค่ะอ่ะเป็นแจ๋วแล้วกันนะคะนั่งลงค่ะซึ่งหญิงแม่ใจร้ายมากๆหญิงแม่จะต้องปักจัดแล้วก็มือไม้แบบใช้กำลังสุดหม่อมแม่โรคจิตมากคือหม่อมแม่ชอบเอาเท้ายันศีรษะลูกน้องสงสารมากแต่มันเป็นอย่างลองเปลี่ยนบทตรงนี้ได้ไหมไอ้คำว่าเท้ายันศีรษะมันละครเรื่องอะไรแม่ช่วยดูมันต่ำๆอย่างนี้รู้นะมันแปลกๆแล้วนะไอ้คำว่าเท้ายันศีรษะลูกน้องบ่อยๆไม่ใช้แบบไม่มันคือละครมันคือบทละครมันเป็นคาแรคเตอร์ของนางเอกซึ่งนางเอกของเรื่องคือหม่อมแม่โอเคมันเป็นการถ่ายทอดคนที่เป็นโรคไบโพล่าอ๋อใช่แม่ก็ต้องเล่นให้สมจริงใช่ไหมสมจริงค่ะใช้เท้าเท่านั้นค่ะทำแม่มาดีๆหน่อยสิยันหลอดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเอามาอีกรอบนึงค่ะเริ่มใหม่จากตอนนวดแล้วก็ต้องยันศีรษะเท่านั้นโอ๊ยไม่อะค่ะแม่ว่าแม่เล่นไม่ได้แม่เล่นบทนี้ไม่ได้แต่เมื่อกี้แกเล่นจริงเลยนะยังเลยนะไม่เป็นไรอาจารย์เล่นไม่ได้ฮิปโปเล่นได้ไหมหมดได้ไม่เป็นไรเลยนะแกแกมาเป็นสาวใช่แกผู้กำกับเนี่ยตัวนี้มาเป็นสาวใช่ไม่ค่ะไม่ค่ะแกไม่ก่อนก่อนแกไม่มาแบบนี้ได้นะแม่พาไปดูที่ต่อจนฉันเริ่มกลัวแล้วแกซ้อมเลยว่าสักฉันอยากจะได้ดอกกุหลาบดอกกล้วยไม้สากไปไหนละสากอ๋อนี่เธอแหมเปลี่ยนเรื่องเลยนะต้นงต้นไม้อ่ะยังมีของที่ระลึกจะให้ด้วยนะคะทั้งสองท่านเลยก็ไปในส่วนของเทียนนะคะสามารถเอาไปจุดก็ได้เอาไปนั่งก็ได้สะดวกนั่งมากกว่าแม่ตามหลักศาสนาการนั่งเทียนทำให้เราจิตใจสงบแกก็เอาไปนั่งละกันอันใหญ่ขนาดนี้การนั่งเทียนคือการนั่งไปห้องนอนไปดูห้องนอนแย่นอนตรงไหนลูกห้องนอนด้านนี้เลยค่ะเปิดได้ใช่ไหมนี่โอ๊ยไม่ใช่ค่ะแกนะเนี่ยมันคือแผนในการหลอกให้เราเข้าห้องน้ำเชิญค่ะโอ้ยห้องนอนเหรอแย่อุ้ยสวยนะโทษนะคะพี่ทีมงานรบกวนเก็บเจลหล่อลื่นหัวเตียงให้หน่อยเดี๋ยวกล้องเห็นเราเล่นนี่มองเลยนะมันมีเจลหล่อลื่นเหรอวะไม่คือแย่เคยรีวิวเจลหล่อลื่นเธอกำลังทำอ่างจากคุชซี่เหรอไม่ค่ะคืออ่างเนี่ยทำมานานแล้วอาจจะเปิดให้แต่ว่าทีเนี้ยน้ำรั่วซึมผ่านกระเบื้องแล้วลงไปชั้นล่างว้ายประมาณนั้นก็เลยแบบต้องรื้อกระเบื้องใหม่ทั้งหมดแย้แล้วเวลาแย้นอนแย้ใส่ชุดนอนไหมฉันอยากเห็นชุดนอนแย้จริงหรือใส่ขอดูชุดนอนจริงเหรอโอเคเราตามไปดูได้ป่ะได้เลยตายเยอะหรือแต่ทุกวันนี้ก็จะบ่นว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่ตายหมดตายแล้วตายแล้วร้านซักรีดยังไม่เยอะเท่านี้เลยนี่มันช็อปแล้วนะแย้ขอชุดนอนที่แบบใส่แล้วนอนไม่ได้คือเดี๋ยวจะมีใครใส่ให้แย้ดูเหรอไม่แย้เอาชุดที่แย้ใส่อ่ะแย้ลองมองพิธีกร2คนคิดว่าจะใส่ได้ไหมใส่แย้น่ะใส่ได้ใส่แล้วต้องได้อ่ะชุดไหนอ่ะชุดนี้เพราะชุดนี้คือของโปรดเยอะเลยเพราะว่าด้านเนี้ยมันมีซีทรูแต่ว่ามันไม่ได้แบบเห็นโดยตรงนึกออกปะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบหันข้างนิดแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีมันจะแบบเห็นบ้างเมื่อกี้น้องเบาไปเลยอ่ะพอกระดึงขึ้นมาแกแล้วแย้สมมติแย้ก็มาใส่ชุดอย่างเงี้ยแล้วแย้รีวิวหน่อยสิรีวิวให้ผู้ชายตื่นนะจริงไหมไหนรีวิวเป็นวิทยากรด้วยรีวิวทีช่วยรีวิวชุดนี้หน่อยให้ผู้ชายตื่นตะลึงแล้วไม่นอนเนี่ยเขาก็แบบผู้ชายจะนอนจะนอนแล้วเขาตื่นอยู่เขาลืมตาเนี่ยเขาหลับตาแล้วก็ต้องทำให้เขาแบบตื่นให้ได้ใช่วันนี้นะคะแย้ใส่ชุดนอนตามาดานอนซึ่งชุดนี้นะคะเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยนอนลงไปบนเตียงเนี่ยจะรู้สึกสบายมากๆเลยเนื่องจากว่าผ้าเขาจะมีความแนบเนื้อเวลาที่กลิ้งไปบนเตียงเนี่ยก็ได้แล้วเสร็จแล้วผู้หญิงสมัยนี้น่ากลัวเนาะบางทีก็กลัวตัวเองเนาะอยู่อ่ะมาดูน้องมาดูหน่อยไม่เอาแม่สงสารลูกเปล่าแม่ตื่นอยู่เนี่ยถึงว่าทำไมนั่งเก้าอี้ไม่ลุกเลยถ้าแม่ลุกอย่างนี้นะ
ล้วเดินยิ้มเล่นหมดแม้กระทั่งกับแม่บันเทิงอัตลอดมาเดี๋ยวขาเก็บผู้ชายไว้จะขาแย้อุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มือปาดไปปาดมาเลยยังงงมากเลยเช็คของแย้ไปเถอะลูกจะลองรีวิวตามสถานการณ์จริงว่าชุดนอนไม่ได้นอนจริงหรือเปล่าออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปให้หมดเหรอเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังเจอแมงสาบแมงสาบตัวใหญ่มากเลยเนี่ยแมงสาบนี่ขึ้นสู่ยอดเสาอย่างนี้เลยน่ากลัวนะยอดเสานิดเดียวยอดเสายอดเสาเดี๋ยวฉันเอาหมอมาหมอมาจากเกาหลีนะค่ะเดี๋ยวแข็งแรงๆนะเซียวเรียกมาจากเกาหลีเหรอไอ้คือไอ้คือช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลเครื่องขายลดบริโภคเค็มปลาช่อนเด็ดเดียวที่เรารับประทานกันนั้นมีรสชาติเค็มเกินไปหรือเปล่าคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมวันนี้เรามีปลาช่อนแดดเดียวลดเค็มมาให้ลองทำกันค่ะใส่น้ำและน้ำปลาลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำปลาช่อนลงแช่ประมาณ2ชั่วโมงนำปลาช่อนขึ้นวางบนตะแกรงจากนั้นนำไปผึ่งแดดจัดประมาณ 1-2 วันหรือจนกระทั่งแห้งนำปลาช่อนแดดเดียวลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนปลาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดลงในจานรับประทานคู่กับข้าวต้มปลาช่อนแดดเดียวทั่วไปจะใช้เกลือหมักร่วมกับน้ำปลาและใช้เวลาหมักที่นานทำให้เนื้อปลามีรสชาติที่เค็มมากในสูตรนี้เราจะใช้น้ำปลาเพียงเล็กน้อยมาสร้างรสชาติเค็มให้กับปลาช่อนแต่จะไม่เค็มมากจนไปกลบความหวานตามธรรมชาติของเนื้อปลาปลาช่อนแดดเดียวในสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ410 มิลลิกรัมต่อเนื้อปลาช่อนแดดเดียว100 กรัมค่ะ